สวัสดีค่ะเห็นส่วนผสมแล้วเพื่อนๆบางคนต้องนึกออกแน่ๆเลยใช่ไหมคะว่าเรากำลังจะทำอะไรกันบานอฟฟี่ค่ะบานอฟฟี่เป็นอะไรที่ทำง่ายมากโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะทุกอย่างเป็นของสำเร็จมาอยู่แล้วค่ะแค่เอาส่วนผสมต่างๆเนี้ยมารวมกันก็กลายเป็นขนมที่อร่อยล้ำไปอีกอย่างนึงค่ะอันนี้คาราเมลนะคะคาราเมลมีคนให้มาค่ะมีคนให้มาค่ะเป็นกระปุกเลยวิปครีมนี่เดี๋ยวคุณเล็กเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คุณเล็กใช้โอรีโอแต่ว่าคุณเล็กจะไม่เอาครีมออกนะคะคุณเล็กใช้แบบนี้เลยค่ะทำไงก็ได้ให้เขาแหลกค่ะก็จะไม่เอาให้แหลกเป็นกุหรี่นะคะเอาพอมีให้เราได้เคี้ยวบ้างกริบนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะอันนี้เป็นเนยละลายนะคะว่าแต่จะร่วงหรือเปล่านี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหยอดลงถ้วยกันนะคะวันนี้เราจะใช้ถ้วยเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะมีเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีเป็นทรงกระบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอันนี้เราไปใส่พุดดิ้งหรือว่าเค้กไข่ไต้หวันที่คุณเล็กเคยทำไปแล้วอะค่ะอันนี้เนาะใช้ได้เลยค่ะข้อดีของพิมพ์นี้คือเราสามารถใช้ซ้ำได้ค่ะเราก็จะอัดฐานให้เขาแน่นหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเราจะไปแช่เย็นไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของกล้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆทำได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะพอดีคุณเล็กอยู่กันไม่กี่คนก็เลยทำเท่าที่พอทานนะคะแต่จริงๆแล้วทำใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยเนาะหิวเมื่อไรก็แวะมาค่ะเราก็จะมาจัดถ้วยกันค่ะแนะนำนะคะว่าชิ้นที่เราจะวางข้างๆเนี่ยควรจะทำให้เขาบางๆเลยค่ะก็ได้แนบไปกับภาชนะได้นะคะส่วนตรงกลางเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเราก็หยอดชิ้นหนาได้เลยนะคะเราก็จะโรยคาราเมลลงไปค่ะเ
คาราเมลนี่หอมนะคะคุณเล็กอ่านส่วนผสมแล้วเขาบอกว่าผสมด้วยนมข้นหวานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเองนะคะเราก็น้ำตาลเสร็จเราก็ต้องใส่วิปครีมลงไปใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นสำเร็จมาแล้วค่ะแล้วเขาก็ใส่นมข้นหวานก็โอเคเลยค่ะชิมรสชาติแล้วก็ได้อยู่เนาะไม่ต้องทำเองสบายเลยเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยวิปครีมนะคะก็จะโปะด้วยวิปครีมนะคะตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยผงโกโก้กันค่ะโรยแค่พอบางๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะบานอฟฟี่ง่ายๆของเรานะคะเพื่อนๆอยู่บ้านนะคะว่างๆก็หยิบขึ้นมาทำเลยค่ะของพวกนี้โดยมากเราจะมีสะสมเอาไว้ในตู้เย็นแล้วเนาะทั้งวิปครีมสำเร็จคาราเมลสำเร็จแต่ถ้าเพื่อนๆอยากทำนะคะเดี๋ยวคุณเล็กจะใส่สูตรคาราเมลไว้ให้นะคะแล้วก็สูตรของวิปครีมด้วยค่ะถ้าเราไม่มีสำเร็จนะคะเดี๋ยวคุณเล็กใส่ให้ค่ะแล้วก็มาบีบตามทำตามนี้ได้เลยนะคะท่าทางน่าอร่อยมากเลยค่ะวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้มีอะไรเราจะได้มาดูกันนะคะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะมีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ